จะเป็นอย่างไรเมื่อนักฆ่ารับจ้างมืออาชีพกับต้องโดนล่าซะเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปาร์คสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Kill List หนังปี2011เรื่องราวของนักฆ่าคนนี้มันจะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับเบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือฟังเพลงกำลังฟินๆดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะทำให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่ไม่อยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน QR Code LINE ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสุดๆสำหรับคนที่มาเจอจากช่องปาร์คสตูดิโอก็สามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ชมคนไหนที่สนใจผมจะแนบลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปเลยนะครับรับประกันจากช่องปาร์คสตูดิโอไว้ได้ชัวร์เรื่องราวเริ่มขึ้นที่เจนักฆ่ามืออาชีพคนหนึ่งซึ่งผมก็จะขอเรียกพระเอกแล้วกันนะครับในตอนนี้พระเอกกำลังทะเลาะกับเชอรี่ภรรยาของเขา8เดือนผ่านมาหลังจากที่พระเอกประสบปัญหาทางจิตกับการที่เขาไม่สามารถจัดการกับเป้าหมายตามที่นายสั่งได้เขาเลยต้องพักงานไปนานจนทำให้การเงินที่บ้านของพระเอกเนี่ยเริ่มมีปัญหาเข้าซะแล้วทุกวันพระเอกเลยต้องกินยาเพื่อกดอาการทางจิตเอาไว้และทะเลาะกับภรรยาทุกครั้งที่มีเวลาว่างแต่เมื่อลูกเดินเข้ามาทั้งคู่ก็หยุดทะเลาะและเมื่อลูกเดินกลับออกไปทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะกันอีกครั้งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ขอโทษและขึ้นดีกันซึ่งอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็วนลูปเหมือนทุกวันที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ตอนเย็นก็จะมีคนมาทานข้าวเย็นที่บ้านด้วยในตอนเช้าด้านภรรยาเลยขอให้ตัวของพระเอกเนี่ยไปซื้อของตามสั่งเพื่อนำมาทำเป็นอาหารต้อนรับแขกครับแต่ทว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ซื้อของสำคัญมาผิดและไม่ยอมกลับไปซื้อใหม่ให้นั่นเลยทำให้ภรรยาเนี่ยอารมณ์เสียเล็กน้อยและต้องเปลี่ยนเมนูอาหารใหม่เช่นกันแล้วก็แน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็เตรียมทะเลาะกันอีกแล้วแต่ทันใดนั้นสามีลูกชายก็ได้เข้ามาในครัวพระเอกเลยใช้โอกาสนี้ในการหนีจากการทะเลาะออกไปส่วนทางด้านภรรยาของพระเอกนั้นก็ขึ้นไปร้องไห้และโทรกลับไปหาแม่ที่สวีเดนเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานพระเอกก็สำนึกผิดและขึ้นมาหาภรรยาเพื่อจะขอโทษแต่ก็ได้ยินภาษาถิ่นที่ภรรยาใช้คุยกับแม่พอดีพระเอกจึงรู้ว่าภรรยาของเขาเนี่ยคุดอึดอัดส่วนทางด้านภรรยาก็เข้าใจว่าพระเอกเนี่ยไม่เข้าใจภาษาถิ่นของบ้านเธอแน่นอนและทุกครั้งที่ตัวของเธอกังวลใจภรรยาของพระเอกเนี่ยก็จะโทรไปคุยกับแม่ตลอดครับแต่ในความเป็นจริงแล้วพระเอกของเราเนี่ยรู้เรื่องและฟังเข้าใจทุกอย่างที่ภรรยาสื่อสารกับแม่เนื่องจากว่าตัวของพระเอกเนี่ยเคยไปประจำการอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ภาษาแบบนี้มาก่อนพระเอกจึงหาจังหวะที่ภรรยาใจเย็นเข้าไปขอโทษและปรับความเข้าใจกันซึ่งภรรยาของพระเอกก็โอเคและได้ลงมาเล่นฟันดาบกับพระเอกและลูกในเวลาต่อมาแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาดินเนอร์ที่พิเศษแล้วตัวของพระเอกได้พาสามีเข้านอนและเล่านิทานให้ลูกฟังด้วยแต่ในตอนนั้นสามีเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องที่พ่อแม่ทะเลาะกันขึ้นมาด้านพระเอกเลยรู้ว่าปัญหาที่เขาทะเลาะกับภรรยานั้นมันไม่ได้กระทบกันแค่สองคนแต่มันยังไปกระทบความรู้สึกของลูกด้วยหลังจากที่สามีนอนหลับเรียบร้อยพระเอกก็ลงมาแต่งตัวรอรับแขกที่จะมากินข้าวในคืนนี้ต่อครับซึ่งแขกที่มาเยือนในวันนี้เนี่ยก็มีชูเบอร์เกาเป็นคู่หูร่วมเป็นร่วมตายของพระเอกของเรานะครับและมีฟิโอน่าที่เป็นแฟนสาวของเกาเนี่ยมาด้วยระหว่างที่รอภรรยาของพระเอกทำอาหารเย็นอยู่นั้นเกากับพระเอกก็ได้มานั่งคุยกันอยู่ที่สวนหลังบ้านด้านเกาได้เล่าเรื่องงานใหม่ที่เขาจะรับให้กับพระเอกฟังแล้วตัวของเขาเนี่ยก็อยากให้พระเอกปล่อยวางเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ8เดือนก่อนได้แล้วแล้วมาเริ่มเดินหน้าใหม่สักทีแต่พระเอกก็ปฏิเสธและจะไปหางานอื่นทำพอกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะมีโรคทางจิตกำมะอีกครั้งถ้ายังรับงานนักฆ่าอยู่นะครับทันใดนั้นภรรยาของพระเอกก็ตะโกนบอกว่าอาหารในครัวเสร็จแล้วซึ่งบรรยากาศบนโต๊ะอาหารตอนแรกเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีแต่พอภรรยาของพระเอกยกอาหารจานหลักมาเสิร์ฟพระเอกเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเมนูนี้สักเท่าไหร่นักพี่แกเลยแซวฝีมือการทำอาหารของภรรยาไปภรรยาเลยสวนกลับว่าที่เปลี่ยนเมนูใหม่เนี่ยนั่นก็เพราะพระเอกซื้อของมาไม่ครบเมื่อทานอาหารเย็นก็ได้ไม่นานนักฟิโอน่าก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำส่วนเกาที่ไม่อยากอึดอัดพอรังสีอมหิตที่สองพ่อเมียส่งให้กันพี่แกเลยเดินไปเติมไวน์ในครัวนั่นเลยทำให้สองสามีภรรยาเนี่ยมีปากเสียงใส่กันไม่ยั้งซึ่งด้านภรรยาพยายามใจเย็นและได้เปลี่ยนจานอาหารตามที่พระเอกได้บอกไว้ก่อนที่เกากับฟิโอน่าจะกลับมาที่โต๊ะหลังจากที่กลับมานั่งที่โต๊ะครบ4คนแล้วพระเอกก็ทำเรื่องงานของฟิโอน่าเพื่อทำความรู้จักกับแฟนของเพื่อนให้มากกว่าเดิมฟิโอน่าตอบกลับว่าเธอเนี่ยทำงานเป็น HR นะครับคอยจัดการกับบุคลากรในบริษัทแห่งหนึ่งก่อนจะหันมาถามภรรยาของพระเอกว่าทำงานอะไรภรรยาของพระเอกเลยตอบว่าก่อนที่จะมีสามีเนี่ยเธอทำงานเป็นทหารรักษาดินแดนที่สวีเดนพอเจอกับพระเอกและมีสามีแล้วเธอก็ได้ขอเปิดประจำการมาเป็นแม่บ้านที่บ้านครับ
แต่ตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็จะกลับไปทำงานแล้วเพราะว่ามีคนในบ้านไม่ทำงานตามที่ควรทำซึ่งก็หมายถึงพระเอกนี่แหละที่พักงานมานานจนทำให้การเงินที่บ้านสะดุดด้านพระเอกที่ได้ฟังที่ภรรยาพูดแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดไม่น้อยเช่นกันก่อนจะบอกว่าตัวเองเนี่ยอิ่มแล้วและได้ล้มตัวอาหารทิ้งไปด้านสามีที่ได้ยินเสียงดังอยู่ข้างล่างก็เดินลงมาดูด้านเก่าที่หันไปเจอหลานพอดีก็ไม่อยากให้หลานเนี่ยมาเจอภาพแบบนี้นะครับพี่แกเลยพาสามีไปขึ้นนอนหลังจากนั้นเก่าก็ได้ตามพระเอกมาที่โรงรถซึ่งพระเอกก็หงุดหงิดที่ไม่สามารถเลือกได้ว่าตัวเองจะพักงานต่อเพื่อให้อาการทางจิตดีขึ้นหรือจะออกไปทำงานให้ภรรยาสบายใจเก่าเลยเสนอว่าให้พระเอกเนี่ยเข้าไปคุยกับภรรยาก่อนให้มันดีขึ้นแล้วถึงจะได้คำตอบว่าพระเอกเนี่ยจะเลือกทางไหนนะครับซึ่งพระเอกก็ยืนคิดสักพักก่อนจะออกไปคุยกับภรรยาตามที่เก่าได้บอกไว้ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานพระเอกกับภรรยาก็ได้ปรับความเข้าใจกันและนั่นก็ทำให้ฟิโอน่ากับเก่าเนี่ยรู้สึกหายอึดอัดไปด้วยก่อนที่เก่ากับฟิโอน่าจะกลับบ้านฟิโอน่าก็ได้ขอเข้าห้องน้ำอีกครั้งแต่ครั้งนี้ตัวของเธอก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อทำธุระส่วนตัวเธอได้หยิบกระจกสองหน้าในห้องน้ำของพระเอกออกมาวางไว้ที่อ่างล้างหน้าและได้ใช้มีดหั่นสเต็กกรีดลงไปเพื่อทำสัญลักษณ์บางอย่างเอาไว้ก่อนจะนำกลับไปแขวนตามผนังเช่นเดิมจากนั้นตัวของฟิโอน่าเนี่ยก็หันไปเจอกับติชชู่เปื้อนเลือดที่พระเอกได้ใช้ซับเลือดตอนมีโกนบาดเมื่อเช้าเธอเลยหยิบขึ้นมาดูก่อนจะยัดใส่เสื้อตัวเองและเดินออกจากบ้านพระเอกไปเช้าวันต่อมาตัวของพระเอกเนี่ยก็ตัดสินใจจะกลับไปรับงานตามที่เขาถนัดเช่นเดิมเพื่อแก้สภาพปัญหาการเงินที่บ้านที่เป็นอยู่ตอนนี้เมื่อพระเอกอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเขาก็ได้ขับรถไปหาเก่าที่บ้านแต่ก่อนจะออกไปพระเอกก็เดินไปเตรียมของที่ต้องใช้ที่โรงรถแต่พี่แกก็มาเจอกับกระต่ายที่โดนฆ่าตายอยู่ที่สนามหญ้าหลังบ้านพระเอกเลยเรียกภรรยาที่อยู่ในครัวมาดูทั้งคู่เข้าใจว่าแมวดำที่เลี้ยงไว้คงกินข้าวไม่อิ่มเลยมาหาอาหารกินเพิ่มเติมพระเอกที่ได้ฟังพี่แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากและได้หยิบกระต่ายตัวนั้นเข้าไปทำอาหารในครัวก่อนจะไปเจอกับเก่าครับซึ่งพระเอกนึกว่าเกาจะดีใจที่เขาเนี่ยกลับมารับงานอีกครั้งแต่กลับกลายเป็นว่าเพื่อของเราเนี่ยได้เจอกับเกาที่นั่งหงอยอยู่ที่สนามหน้าบ้านเกาได้บอกกับเพื่อว่าเมื่อคืนเขาเมามากจนจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อตื่นเช้ามาเขาก็เจอกับจดหมายบอกเลิกของฟิโอน่าเขาแล้วแต่ไม่ว่าจะโคตรเศร้ายังไงก็ต้องมุฟออนนะครับจากนั้นเพื่อกับเกาก็ติดต่อไปหาผู้ว่าจ้างเพื่อรับงานและเตรียมอาวุธที่ต้องใช้และได้ขับรถไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างนัดพวกเขาทั้งคู่ไว้เมื่อเจอพวกเขาก็ได้เข้าไปคุยกันและได้ยื่นสัญญาให้กับเพื่ออ่านนะครับพระเอกทำความเข้าใจและตกลงที่จะรับงานด้านผู้ว่าจ้างเลยหยิบมีดพกปาดไปที่มือของพระเอกแล้วนำเลือดของพระเอกไปประทับตาที่กระดาษครับและได้ใช้มีดเล่มนั้นกรีดไปที่มือของตัวเองเพื่อจะใช้ประทับตาเช่นกันด้านเก่าที่เห็นว่าผู้ว่าจ้างทำแบบนั้นกับเพื่อนก็ยกปืนขึ้นมาเตรียมยิงพระเอกบอกว่าเขาไม่เป็นไรก่อนที่เก่าจะลดปืนลงซึ่งก่อนออกจากห้องผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ได้พูดถึงเหตุการณ์สะเทือนใจของพระเอกที่เกิดขึ้นเมื่อ8เดือนที่แล้วที่เมืองเคียฟประเทศยูเครนแน่นอนว่ามันทำให้พระเอกและเก่าเนี่ยโคตรตกใจว่าชายคนนี้เนี่ยรู้เรื่องนี้ได้ยังไงพอในเมืองมันมีแค่พระเอกและเก่าเท่านั้นที่รู้และงานที่ตัวของพระเอกรับในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นงานค่าตามสั่งเหมือนเดิมนะครับด้านผู้ว่าจ้างจะติดต่อส่งข้อมูลของเหยื่อมาให้และที่โรงแรมพระเอกก็จะต้องพักก่อนจะเริ่มงานซึ่งงานในครั้งนี้ถ้าพระเอกเก็บ1คนก็รับเงินเป็น1งานได้เลยและถ้าเกิดตัวของผู้ว่าจ้างพอใจแล้วผู้ว่าจ้างจะเป็นคนบอกยกเลิกสัญญาในตอนหลังครับซึ่งก่อนจะเริ่มงานแรกในวันพรุ่งนี้เก่าก็มาส่งพระเอกที่บ้านเพื่อให้เขาไปคลินิกทำแผลอย่างถูกต้องและเตรียมของมาทำงานให้พร้อมแต่ทว่าพระเอกของเราเนี่ยก็เลือกทำแผลที่บ้านและกินยาฆ่าเชื้อหลังจากที่ทั้งคู่เตรียมตัวเรียบร้อยเก่าก็ได้ขับรถไปที่โรงแรมตามที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้ทางคู่ได้เช็คอินเข้าที่พักและรูดบัตรเดบิตจ่ายเงินให้กับโรงแรมไปแต่ทว่าบัตรเนี่ยมันก็มีปัญหาไม่สามารถจ่ายเงินได้และได้รู้ว่าภรรยาของพระเอกเนี่ยเป็นคนนำเงินไปใช้หมดแล้วถ้าหากจะใช้เงินก็ต้องรอให้ภรรยาของพระเอกเนี่ยเอาเงินกลับไปใส่บัตรก่อนครับพระเอกที่ได้ฟังภรรยาพูดจะไปใส่แล้วก็เริ่มหัวเสียทันทีว่าตัวของเขาทำงานแทบตายทำไมตัวของเธอนั้นถึงใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ในที่สุดพระเอกและเก่าก็สามารถเช็คอินเข้าห้องได้สำเร็จครับจากนั้นพระเอกก็ออกไปเดินเล่นบริเวณรอบโรงแรมก่อนจะเดินเข้ามากินข้าวเย็นกับเก่าในล็อบของโรงแรมในตอนแรกพระเอกพี่แกก็อารมณ์ดีกับอาหารเย็นของโรงแรมที่เตรียมไว้แต่สักพักมันก็มีแขกของโรงแรมที่นั่งอยู่ใกล้โต๊ะของพวกเขาได้พูดสรรเสริญพระเจ้าที่พระเอกเนี่ยเกียรตินะครับเมื่อได้ยินพระเอกเนี่ยก็ถึงกับฟึดฟัดด้านเก่าที่เห็นแบบนั้นก็ได้ปลอบใจว่าถ้าจะวายใส่คนพวกนี้ที่พูดคุยเสียงดังนายก็คงดูเอาแต่ใจไปหน่อยนะและได้บอกให้พระเอกเนี่ยอดทนไว้พระเอกจึงพยายามข่มใจเอาไว้แต่ผ่านไปสักพักแขกตัวนั้นมันก็ร้องเพลงและดีกีตาร์อย่างสบายใจพระเอกที่หมดความอดทนจึงไปกระชากีตาร์จากมือของมันซึ่งบักชายคนนี้มันก็มีชื่อว่าจัสตินนะครับเป็นตัวต้นเรื่องของเสียงรบกวนทั้งหมดในตอนนี้ซึ่งบักจัสตินกับแขกในโต๊ะก็ได้ขอโทษที่เสียงดังซึ่งพระเอกก็ให้อภัยและบอกว่าอย่าทำตัวอะไรมารยาทแบบนี้เป็นครั้งที่สองนะไม่งั้นเขาจะเก็บทุกคนในโต๊ะซะเมื่อพูดจบพระเอกก็เดินออกไปจากเหล้าด้านเก่าที่เห็นแบบนั้นก็ลุกขึ้นไปขอโทษแขกตัวนั้นและเดินตามพระเอกออกไปเช่นกันเช้าวันต่อมาพระเอกและเก่าก็ได้ขับรถมาตามหาเหยื่อที่ผู้ว่าจ้างของพวกเขาต้องการให้เก็บทิ้งเพื่อทำการระบุเป้าหมายและวางแผนไปชิดตัวโดยเหยื่อคนแรกของงานนี้เนี่ยพระเอกก็โคตรชอบใจเพราะเป็นบาทหลวงครับหลังจากสะกดรอยตามมาถึงโบสถ์ที่บาทหลวงคนนั้นทำงานแล้วพระเอกและเก่าเนี่ยก็อาศัยจังหวะที่ไม่มีใครสะดอกกุญแจเข้ามาและเวลาที่รอคอยก็มาถึงครับหลังจากที่บาทหลวงคนนั้นเทศเสร็จก็ได้กลับมาที่ห้องทำงานซึ่งบาทหลวงคนนั้นก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่ห้องของตนมีแผ่นพลาสติกใส
คุ้มอยู่โดยรอบบาทหลวงจึงเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนมาเจอกับพระเอกที่แอบอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าครับและกำลังหันปืนมาที่ตนและได้บอกให้บาทหลวงคนนี้เนี่ยหันหลังให้เขาเก็บตัวดีด้านบาทหลวงที่ได้ฟังคำสั่งของพระเอกแล้วก็ยิ้มและพูดขอบคุณที่พระเอกมาเก็บเขาพอสิ้นเสียงพระเอกก็ลั่นไกเก็บบาทหลวงทันทีหลังจากที่สามารถเก็บบาทหลวงเสร็จแล้วเกาและพระเอกก็ช่วยกันเก็บกวาดสถานที่เกิดเหตุและนำศพของบาทหลวงไปเผาทำลายทิ้งที่เตาเผาขยะต่อแต่จู่ๆพระเอกก็ได้พูดถึงเรื่องที่บาทหลวงคนนั้นขอบคุณเขาให้กับเขาฟังเนื่องจากว่าตัวของพระเอกเนี่ยรู้สึกแปลกๆซึ่งเกาเองก็รู้สึกแปลกๆเช่นกันที่เหยื่อคนนี้พูดขอบคุณแถมยังยิ้มให้อีกด้วยซึ่งต่างกับเหยื่อคนก่อนที่ร้องไห้และร้องขอชีวิตแต่ตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าบาทหลวงคนนี้เนี่ยทำไปเพื่ออะไรเมื่อจบงานพระเอกกับเกาก็เช็คเอาท์โรงแรมและไปเช็คอินโรงแรมที่2ตามที่ผู้ว่าจ้างได้บอกไว้เพื่อทำงานในวันที่2ต่อพรุ่งนี้เมื่อเข้าไปในห้องตัวของพระเอกเนี่ยก็วิดีโอคอลไปหาภรรยาว่าจัดการงานเสร็จเป็นหนึ่งงานแล้วถ้ามีเวลาว่างเขาจะส่งเงินให้กลับไปใช้บ้างส่วนก่อนด้านภรรยาที่ได้ฟังพระเอกก็โอเคที่จะมีเงินกลับมาใช้ในบ้านอีกครั้งและได้เล่าให้กับพระเอกฟังว่าเมื่อวานเนี่ยฟิโอนาได้เอาของขวัญมาให้กับสามีด้วยซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่ชอบสักเท่าไหร่นักแต่พอได้คุยกับฟิโอนาบ้างแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยแต่พระเอกที่ได้ฟังก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแล้วทำไมภรรยาของเขาถึงกล้าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านแล้วมาคุยกับลูกของพวกเขาแบบนั้นเช้าวันต่อมาพระเอกและเกาก็ได้สะกดรอยตามเหยื่อคนที่2มาที่โกดังแห่ง1ครับทั้งคู่นั่งรอในรถโคตรนานกว่าเหยื่อคนนั้นจะออกมาจากโกดังและขับรถออกไปซึ่งด้านเกาก็ตั้งใจจะขับรถสะกดรอยตามเหยื่อคนนั้นแต่พระเอกก็ได้ขอบุกเข้าไปข้างในโกดังเพื่อจะเข้าไปดูว่าชายคนนั้นเข้าไปทำอะไรจากนั้นทั้งคู่ก็งัดและบุกเข้ามาข้างในได้สำเร็จครับซึ่งภายในโกดังนี้เนี่ยมันก็มีมอนเทปวิดีโอโคตรเยอะด้านเกาเลยเปิดเครื่องดูวิดีโอพวกนั้นแต่ก็ทนดูได้ไม่นานพระเอกเลยเป็นคนเข้ามาดูที่มีการถ่ายทำกันเองและดูเหมือนว่าคนในคลิปเนี่ยจะโดนทรมานจนเสียชีวิตด้วยตัวของพระเอกที่เห็นแล้วพี่แกก็ไม่สามารถหลับได้และต้องการเก็บชายคนนั้นในตอนบ่ายเกาและพระเอกก็มาถึงที่บ้านของชายคนนั้นซึ่งตัวของมันก็กำลังจะออกไปข้างนอกพอดีพระเอกจึงซัดไปใส่ท้องของมันเต็มๆจนตัวของมันไม่สามารถขัดขืนได้แม้แต่น้อยซึ่งชายคนนั้นมันก็แต่บอกว่าตัวของมันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดครับมันแค่โดนจ้างมาเป็นบรรณารักษ์ให้ดูแลวิดีโอพวกนั้นพระเอกที่ได้ยินก็ได้ซัดไปใส่หน้าชายคนนั้นเพื่อถามหาที่อยู่เจ้าของวิดีโอตัวจริงชายคนนั้นเลยบอกว่าเจ้าของตัวจริงเนี่ยอยู่ถนนกินวูครับแต่มันก็ไม่รู้จริงๆว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นใครด้านเกาจึงไว้ชีวิตบรรณารักษ์คนนั้นและเอาเงินไปแทนค่าจ้างของผู้ว่าจ้างแทนซึ่งบรรณารักษ์คนนี้เนี่ยก็โอเคแล้วบอกให้เอาเงินไปได้เลยส่วนพระเอกเองนั้นก็นั่งเฝ้าชายคนนี้มาให้ขอร้องความช่วยเหลือแต่อย่างใดแต่พอรับหลังจากที่เกาไปแล้วชายคนนี้ก็เริ่มพูดกวนประสาทด้วยการพูดขอบคุณพระเอกซ้ำไปซ้ำมาและได้พูดถึงเรื่องที่พระเอกทำพลาดในเมืองเคียฟพระเอกที่บ้าจี้ตำมันก็ได้หยิบค้อนมาทุบใส่มือของมันและเข่าของมันถึงแม้จะเจ็บเจนตาชายคนนี้เนี่ยมันก็พูดขอบคุณตลอดนะครับพระเอกจึงใช้ค้อนจัดการชายคนนั้นส่วนทางด้านเกาที่ได้เงินมานานแล้วก็ได้แอบฟังอยู่ด้านบนและเริ่มรู้สึกกลัวพระเอกมากขึ้นพอรู้สึกว่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยเริ่มแปลกมากขึ้นทุกวันหลังจากเก็บกวาดที่เกิดเหตุในบ้านของบรรณารักษ์เสร็จเรียบร้อยเกาก็ขับรถจะไปส่งพระเอกที่บ้านและจะไปลุยต่อคนเดียวแต่พระเอกก็ไม่ยอมกลับและบังคับให้เกาขับรถไปที่ถนนกินบูเพื่อจัดการกับเจ้าของวิดีโอคนนั้นเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยท่าทางของพระเอกเนี่ยโคตรน่ากลัวเกินกว่าที่เกาจะสามารถรับมือได้ด้านเกาเลยยอมขับรถไปตามที่พระเอกบอกไปและพาพระเอกไปที่บ้านของเจ้าของวิดีโอคนนั้นพอมาถึงที่ใหม่แล้วพระเอกก็หยิบปืนขึ้นมาทำการปลดเซฟและพูดกับเกาว่าถ้าใน20นาทีตัวของเขายังไม่สามารถออกมาได้ก็ให้เกาเข้าไปตามด้วยแต่ผ่านไปได้ไม่นานตัวของเกาเนี่ยก็กระวนกระวายว่าพระเอกจะเป็นอะไรไหมเขาจึงลงจากรถตามพระเอกเข้าไปในบ้านหลังนั้นโดยในบ้านตอนนี้เนี่ยมันก็โคตรเละและเมื่อเดินเข้าไปได้สักพักตัวของเกาก็ได้ยินเสียงร้องและได้ยินเสียงของแข็งกระทบกันในห้องหนึ่งครับพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอว่าพระเอกเนี่ยกำลังจับหัวชายคนหนึ่งกระแทกใส่กำแพงซ้ำๆด้านเกาจึงได้เข้าไปช่วยห้ามไว้พอพระเอกหยุดชายโชคร้ายคนนั้นก็ได้พูดขอบคุณพระเอกด้วยเสียงห่วยๆออกมาเหมือนกับคนอื่นเช่นกันพระเอกที่โคตรโมโหมากเลยใช้ปืนจัดการชายคนนั้นและทำการเก็บกวาดที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยก่อนจะนำศพคนและหมาเนี่ยไปเผาที่ลานห่างไกลผู้คนระหว่างที่เขากำลังเผาทำลายอยู่นั้นพระเอกก็ได้พูดถึงเรื่องในวัยเด็กที่เห็นพ่อตัวเองเผายางจนไม่เกียมซึ่งตัวของพี่แกเนี่ยก็รู้สึกโคตรชอบครับและสงสัยว่าถ้านำคนไปเผาในกองไฟแบบนั้นเขาจะรู้สึกยังไงด้านเก่าที่ได้ฟังก็รู้สึกว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยไม่ปกติมากแล้วและสักวันเขาต้องบอกเรื่องนี้กับภรรยาของพระเอกครับและต้องพาตัวของพระเอกเนี่ยไปหาหมอบำบัดให้ได้พอมาถึงโรงแรมแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปนอนแต่ในตอนนั้นเพื่อนของเราเนี่ยก็หันไปเจอฟิโอนาใส่ชุดขาวยืนอยู่ไกลๆนอกหน้าต่างครับซึ่งตัวของฟิโอนาก็ได้โบกมือให้กับพระเอกด้วยในตอนนั้นพระเอกโคตรแปลกใจที่เจอฟิโอนาอยู่ที่นี่แต่พี่แกก็โบกมือตบกลับไปเช้าวันต่อมาเกาก็ได้ขับรถมาส่งพระเอกที่บ้านจริงๆซึ่งการกลับบ้านมาครั้งนี้เนี่ยพระเอกก็ต้องตกใจพอเจอภรรยาและฟิโอนามารอรับเขากลับบ้านซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่ฟิโอนาจะมาปรากฏตัวที่บ้านเขาในตอนเช้าทั้งที่เมื่อคืนเธอยังอยู่ที่นั่นและตอนนี้แผลที่มือของพระเอกก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆทั้งบวมและช้ำเลือดช้ำหนองอย่างเห็นได้ชัดพระเอกจึงไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้ตัวของหมอเนี่ยดูอาการให้เมื่อมาถึงมือของหมอแล้วกลับกลายเป็นว่าพระเอกต้องแปลกใจครั้งพอเขาอยู่ในห้องตรวจห้องเดิมที่เคยมาอยู่ทุกครั้งแต่ในครั้งนี้หมอประจำตัวของเขาเนี่ยกลับกลายเป็นหมอคนอื่น
่นแทนครับซึ่งหมอคนนี้ก็ได้บอกว่านอกจากจะไม่ตรวจแผลที่มือของพระเอกแล้วยังได้บอกว่าพระเอกเนี่ยมีอาการทางจิตและคิดไปเองและก่อนกลับหมอคนนั้นก็ได้บอกว่าตัวของพระเอกเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกแล้วดังนั้นพระเอกต้องละทิ้งอดีตและเลิกกังวลกับอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นวันต่อมาพระเอกก็ได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านสักพักภรรยาก็ได้เรียกให้พระเอกเนี่ยออกมาที่ซุ้มประตูหน้าบ้านเมื่อตัวของพระเอกออกมาแล้วก็เจอกับศพแมวดำที่ตัวของเขาเลี้ยงไว้ถูกแขวนอยู่ที่หน้าบ้านแน่นอนว่าในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวของพระเอกเนี่ยโมโหเช่นเคยพอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาบางอย่างครับที่ได้ส่งมาหาเขาและกำลังคุกคามครอบครัวเขาอยู่ในตอนนี้ในเวลาเดียวกันฝั่งของเกาเนี่ยก็ไม่ได้ไปทำงานแต่ได้กลับมาลือแฟ้มรายงานข้อมูลส่วนตัวของพระเอกแทนจนได้รู้ว่าเพื่อนของตัวเนี่ยได้กวาดล้างและทีลึกลับแห่งหนึ่อาจจะเป็นผลที่ทำให้ตัวของพระเอกนั้นรู้สึกว่าตัวเองด้วยความสามารถแล้วมีอาการทางจิตในเวลาต่อมาพอได้คำตอบแล้วเกาก็เดินทางมาที่บ้านของพระเอกเพื่อจะพาพระเอกเนี่ยไปหาหมอนะครับแต่ทว่าตัวของพระเอกนั้นก็ปฏิเสธทุกการช่วยเหลือของเพื่อนและได้ไปฝังแมวของตัวเองให้ไปสู่สุคติแทนจากนั้นตัวของเกาเลยเข้าไปในบ้านเล่าเรื่องนี้ให้กับภรรยาของพระเอกฟังว่าตัวของพระเอกเนี่ยควรจะได้รับการรักษาแล้วภรรยาของพระเอกเลยบอกว่าจะขอจัดการเรื่องที่ตัวเองต้องทำก่อนและจะทำตามที่บอกไว้หลังจากที่พระเอกฝังศพของแมวดำเสร็จแล้วพระเอกก็พาสามีที่เสียใจจากการที่ของแมวไปเดินเล่นและอนุญาตให้สามีเลี้ยงหมาแทนแมวตัวนั้นได้อีกหนึ่งตัวแต่พอกลับมาถึงบ้านพระเอกกับภรรยาเนี่ยดันทะเลาะกันอีกครั้งซึ่งคราวนี้ภรรยาได้บอกกับพระเอกว่างานของพระเอกกำลังทำให้คนในบ้านเนี่ยโดนคุกคามและกำลังดูตำราดังนั้นพระเอกต้องไปจัดการปัญหานี้ให้ได้ส่วนตัวของเธอกับลูกนั้นจะเก็บของไปอยู่ที่กระท่อมจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลงนั่นเลยทำให้พระเอกของเราเนี่ยมืดเปิดด้านจนต้องเรียกเกามาเจอที่บ้านเมื่อเกามาถึงแล้วก็ปลอบใจพระเอกว่าไม่มีใครตามล่าพระเอกหรอกนะและอาการที่ตัวของพระเอกเป็นนั้นมันก็เป็นอาการทางจิตหมดครับพระเอกที่ได้ฟังก็โมโหในสิ่งที่เกาพูดเนื่องจากพระเอกรู้สึกว่ามีคนกำลังตามล่าเขาอยู่จริงพอคุยไปคุยมาทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะและต่อยกันสงั้นจนทำให้ข้าวของในบ้านเละเทะก่อนจะกลับมาคืนดีกันด้านเกาเลยให้ข้อเสนอว่าถ้างานนี้พระเอกคิดว่าจะทำให้พระเอกโดนตามล่าพระเอกก็ต้องไปหาผู้ว่าจ้างเพื่อยกเลิกงานซะแล้วถ้ายังรู้สึกว่ามีคนตามล่าอีกคราวนี้พระเอกก็ต้องไปหาจิตแพทย์ตามที่เขาบอกได้แล้วเช้าวันต่อมาพระเอกก็ติดต่อและนัดกับผู้ว่าจ้างอีกครั้งแต่พอได้คุยกันผู้ว่าจ้างเนี่ยกลับไม่ยอมให้ตัวของพระเอกเลิกทำงานซะอย่างนั้นและถ้าเกิดพระเอกและเกาฝ่าฝืนแล้วก็เขาจะส่งคนไปตามเก็บทั้งครูและครอบครัวในตอนนั้นพระเอกกับเกาเนี่ยก็ทำท่าเหมือนจะยอมผู้ว่าจ้างไปแต่พอกลับมาถึงบ้านทั้งครูก็ตั้งใจว่าจะเก็บผู้ว่าจ้างคนนั้นเพื่อจะได้ไม่มีใครมาสั่งการพวกเขาได้จากนั้นพระเอกกับเกาก็สืบหาที่อยู่ของผู้ว่าจ้างคนนั้นและรู้ว่าผู้ว่าจ้างคนนั้นอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ส่วนตัวที่ป่าลึกพอเย็นวันนั้นทั้งคู่จึงเก็บข้าวของเข้าป่าที่ว่าทันทีและได้ไปตั้งแคมป์ซุ่มดูคนในคฤหาสน์ของผู้ว่าจ้างคนนั้นเพื่อจะหาทางเข้าไปพอถึงเวลากลางดึกพื้นที่โดยรอบก็โคตรเงียบและมีเสียงบุคคลมากมายมาชุมนุมอยู่หน้าลานคฤหาสน์ครับและมันก็โคตรเสียงดังจนทำให้ตัวของพระเอกและเกาได้เผลอหลับไปตื่นขึ้นมาดูซึ่งคนผู้นี้มันก็มีการแต่งกายที่โคตรประหลาดมากจนเหมือนหลุดมาจากยุคกลางหรือยุคล่าแม่มดซึ่งทุกคนก็สวมหน้ากากที่ทำจากไม้ทั้งหมดนะครับแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดสีม่วงผมสีบอลยืนอยู่ตรงกลางวงพิธีกรรมตรงนั้นและดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องบูชายันของพวกมันนะครับพอตัวของเธอกำลังจะเดินขึ้นไปแขวนตัวเองตรงง่ามไม้แต่ก่อนจะแขวนคอตัวของเธอเนี่ยก็หันมาทางพระเอกที่กำลังใช้สไนเปอร์ซุ่มดูอยู่ครับและได้โบกมือให้กับพระเอกเหมือนที่ฟิโอน่าทำกับเขาในวันนั้นแน่นอนว่าพระเอกกับเกาเนี่ยไม่สามารถทนได้กับการกระทำที่ป่าเถื่อนของคนพวกนี้เกาจึงรีบเก็บข้าวของและจะไปเรียกตำรวจมาที่นี่ส่วนพระเอกก็ยกปืนขึ้นมาจัดการคนพวกนั้นทีละคนพอพี่แกไม่ต้องการให้มีลัทธิพวกนั้นอยู่อีกนะครับแต่ทว่าคนพวกนั้นมันก็อ้างแขนรับกระสุนของพระเอกด้วยความยินดีและได้ยิ้มให้กับพระเอกด้วยจนพระเอกรู้สึกกลัวและหยุดยิงก่อนที่คนพวกนั้นจะวิ่งฮือเข้ามาหาพระเอกและเกานะครับด้านเกาที่เก็บของเสร็จแล้วก็ได้พาพระเอกเข้าไปหลบในท่อระบายน้ำที่เป็นทางลับในการเข้ามายังป่าแห่งนี้แต่ดูเหมือนว่าคนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยจะคุ้นเคยกับที่นี่พวกมันจึงได้เข้ามาล้อมพระเอกและเกาไว้ด้านเกาที่รู้ว่าตัวเองไม่สามารถไปต่อได้เพราะฝั่งตัวเองมีคนลุมเข้ามาเยอะเกาจึงพาให้ตัวของพระเอกเนี่ยไปอีกทางแล้วใช้ปืนกระหน่ำยิงไปใส่คนพวกนั้นแต่สุดท้ายตัวของเกาเนี่ยก็เสียชีวิตพอโดนลุมแทงและโดนลุมกระทืบครับส่วนพระเอกก็หนีตายออกมาแต่ทว่าพี่แกเนี่ยก็ไม่สามารถลากศพของเกาออกมาได้ซึ่งตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็เริ่มตั้งสติได้แล้วและเข้าใจว่าผู้ว่าเจ้าคนนั้นเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะมาที่นี่เลยตั้งใจรับมือกับพวกเขาโดยใช้คนกลุ่มนี้นะครับพอกลับมาถึงบ้านที่บ้านเนี่ยมันก็โคตรเละเทะเหมือนกับมีคนมาลื้อของบางอย่างไปพระเอกจึงรีบเข้าไปหยิบปืนและขับรถไปหาแซมมี่กับภรรยาที่เขาทำทันทีพอขับรถไปถึงแล้วรถของพระเอกเนี่ยก็โดนตะปูที่ลอยไว้จนทำให้ยางทั้ง4ล้อรั่วส่วนรถภรรยาของพระเอกอีกนั้นก็โดนกีดจนยางไปเช่นกันและมีร่องรอยงัดแงะกับท่อมโคตรเยอะพระเอกเลยเข้าใจว่าผู้ว่าจ้าง
เนี่ยกำลังออกตำราพวกคุณแล้วตัวของพระเอกเลยรีบเข้าไปที่บ้านไปบอกเรื่องดูตำราให้กับภรรยาฟังด้านภรรยาเลยจะพาแต่ไม่หนีไปแต่ก็ไม่สามารถหนีไปได้นั่นก็เพราะว่ารถทั้ง2คันเนี่ยโดนกีดยางไปแล้วและตอนนี้ก็เหลือแค่ทางเดียวคือต้องหลบและรอต่อสู้นะครับพระเอกเลยบอกให้ภรรยาไปล็อกบ้านให้เรียบร้อยปิดไฟทั้งหมดและพาสามีไปซ่อนตัวเพื่อรอเขากลับมาจากการจัดการกับพวกมันถ้าปลอดภัยเขาจะกลับเข้ามาแต่ถ้ามีคนบุกรุกเข้ามาก็ให้คุณใช้ปืนจัดการกับพวกแม่งได้เลยพอบอกเสร็จพระเอกก็มาซุ่มดูอยู่ข้างนอกแต่ทว่าพวกมันก็มีโคตรเยอะพระเอกจึงโดนผู้บุกรุกทุบจนสลบไปและพี่แกก็โดนจับมาที่1กลางป่าครับในขณะเดียวกันภรรยาของพระเอกก็ถือปืนและกวาดสายตาไปโดยรอบซึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเธอและลูกตัดกลับไปที่พระเอกตอนนี้เมื่อลืมตาขึ้นเขาก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังเปลือยกายและมีผ้าบางๆคลุมท่อนล่างเอาไว้แล้วรอบตัวของพระเอกนั้นก็ไล่ล้อมไปด้วยคนใส่หน้ากากไม้พวกนั้นแล้วพวกมันก็ได้พาตัวคนคนหนึ่งเข้ามาในวงด้วยซึ่งคนคนนั้นก็ใส่หน้ากากไม้เหมือนกันแต่ทว่าหลังคอมครับและได้คลุมผ้าสีขาวผืนใหญ่ไว้ที่ตัวและทั้งคู่ก็ถูกคนที่อยู่รอบวงเนี่ยส่งมีดมาให้แล้วบังคับให้สู้กันซึ่งคนหลังคอมนั้นก็มีปฏิกิริยาตอบสนองการต่อสู้ของพระเอกได้โคตรไวถึงแม้จะดูเคลื่อนไหวได้ยากลำบากก็ตามส่วนพระเอกก็พยายามจะเอามือให้กับคนหลังคอมคนนั้นพอเขาไม่ได้ตั้งใจจะเก็บคนนี้จริงๆแล้วพยายามหลบการโจมตีไปมานะครับจนคนหลังคอมคนนั้นปาไปใส่แขนของพระเอกหนึ่งทีพระเอกถึงได้รู้ว่าเขาต้องเอาจริงซะแล้วและต้องเอาให้ตายด้วยจากนั้นพระเอกก็ค่อยไล่เก็บพวกมันทีละคนเพื่อกวาดล้างลัทธิพวกนี้ให้สิ้นเมื่อคิดได้แบบนั้นพระเอกก็พุ่งเข้าไปจัดการคนหลังคอมคนนั้นจนล้มแล้วมันก็ทำให้ผ้าสีขาวผืนใหญ่ที่คลุมหลังอยู่เนี่ยถูกเปิดออกมาซึ่งสิ่งที่อยู่ในนั้นก็ใส่ไปที่ร่างกายของคนหลังคอมคนเดียวปรากฏว่าเป็นร่างของภรรยาและลูกที่มัดติดไว้ซึ่งนั่นก็แปลว่าที่เขาสู้จนคนหลังคอมคนนั้นล้มลงเนี่ยพระเอกกำลังสู้กับภรรยาและลูกที่โคตรรักจนใต้กับมือในตอนจบของเรื่องหลังจากการต่อสู้จบลงทุกคนที่ล้อมรอบวงอยู่นั้นก็ได้ถอดหน้ากากออกมาและกลายเป็นว่าคนพวกนั้นเนี่ยคือคนที่พระเอกรู้จักอยู่แล้วและได้เจอมาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นฟิโอน่าผู้ว่าจ้างหมอหรือจัสตินและแขกในโรงแรมวันนั้นจากนั้นพระเอกก็ได้รับมงกุฎไม้จากผู้ว่าจ้างมาและตลอด8 เดือนที่ผ่านมานั้นคนในลัทธินี้ก็ได้รับคำบัญชาการจากพระเจ้าที่พวกมันนับถือและบูตัวมาว่าตัวของพระเอกนั้นคือผู้สืบทอดและผู้นำคนลัทธิคนต่อไปแต่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เมืองเคียฟมันทำให้ตัวของพระเอกเนี่ยปฏิเสธตำแหน่งนี้ครับทุกคนที่อยู่ในลัทธิจึงต้องสร้างสถานการณ์สะกดจิตให้ตัวของพระเอกเนี่ยยอมรับซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคนที่พระเอกเก็บไปนั้นต่างยินดีให้ตัวของพระเอกเนี่ยเก็บตัวดีๆและต่างขอบคุณพระเอกทั้งหมดด้วยพอพวกมันได้รับประชาการมาให้บูชายันตัวเองให้กับลัทธิเช่นกันจากนั้นตัวของฟิโอน่าเนี่ยก็วางแผนให้พระเอกฆ่าเกาและแซมมี่เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ที่พึ่งจึงต้องตามหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างลัทธิของพวกมันและยอมรับตำแหน่งนี้อย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ซึ่งก็แน่นอนว่าตัวของพระเอกเนี่ยยอมรับตำแหน่งนี้และลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปตลอดกาลและหนังก็จบลงโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB เป็น 6.4 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 78% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปาร์คสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ